เพื่อครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาอาหารให้น้องหมาผมกินนะครับที่ FC ส่งมาให้ผมนะครับเป็นกระป๋องขอบคุณมากนะครับที่ส่งอาหารให้น้องหมาผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้มันกินครับเดี๋ยวผมจะให้กิน3มื้อนะครับเพื่อนๆครับอันนี้1มื้อนะครับแต่ผมจะผสมกับอาหารนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับที่อุปการะน้องหมาผมนะครับส่งของให้ผมด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับโอเคมา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 โอ้ยอย่าแย่งกันดิของใครของมันก็โอเคนะครับเพื่อนๆครับก็กินดีนะครับน่าจะพอดีนะครับ1กระป๋องนี้ให้กิน3มื้อนะครับอร่อยไหมครับดำนี้เริ่มกินเร็วแล้วตอนเนี้ยแต่ดำนี่มันกินเสร็จแล้วมันชอบอ้วกประมาณนะครับเพื่อนๆใครมีความรู้เรื่องนี้ช่วยบอกด้วยนะครับไอ้ขาวนี่ไม่อ้วกแต่ดำนี่มันชอบอ้วกนะครับเช้านี้นะเพื่อนๆเย็นขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเพื่อนๆครับหมดเลยนะครับหมดเลยโอเคพอแล้วไม่ต้องกินเยอะนะเดี๋ยวตอนเที่ยงค่อยมากินอีกโอเคนะครับไปนอนมีอะไรหรือเปล่าฮะมาเพื่อนๆครับช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับผมจะเปลี่ยนบรรยากาศทำกับข้าวนอกบ้านนะครับหมายถึงว่าผมไม่ได้ทำข้างในกระท่อมแล้วนะครับจะทำนอกบ้านนะครับมันเป็นหน้าหนาวแล้วจะได้ก่อไฟผิงไฟแบบรอบๆในตัวกระท่อมด้วยนะครับบรรยากาศเย็นๆวันนี้เหมือนเดิมนะครับไม่มีเมฆนะครับท้องฟ้าสดใส
โอเคนะเพื่อนๆครับตอนนี้ผมทำที่วางของนะครับแก้วหรือว่าถ้วยชามนะครับเพื่อที่จะนั่งกองไฟตรงนี้นะครับในบรรยากาศรอบเช้าในช่วงฤดูหนาวนะครับอันนี้ผมผสมแป้งนะครับนมสดแล้วก็ไข่นะครับเพื่อนๆเพื่อที่จะรับประทานอาหารรอบเช้านี้นะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะครับเพื่อนๆครับเช้านี้นะครับไอ้ดำเพื่อนๆครับตอนนี้แป้งผมก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมันดูมาว่าผมจะทำอะไรต่อนะครับทำกินนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับส่วนแผ่นนี้นะครับผมใส่ชีสด้วยนะครับนี่นะครับมันจะยืดๆหน่อยนะครับเพื่อนๆผมใส่ชีสอยู่ข้างในนะครับเราชิมก่อนครับอร่อยผมมีอีกหนึ่งเมนูนะที่จะต้องกินร่วมกับขนมปังผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
มาเพื่อครับมากินนะครับวันนี้อาหารเช้าผมนะครับนี่นะครับมันหอมมากเพื่อครับอร่อยมากเลยโอ้นี้เลยนะครับเพื่อครับอร่อยมากเวลาเรากินข้าวนะครับมันจะอร่อยแบบแล้วเวลากินแบบนี้มันก็รสชาติแบบนึงครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทำกระทงนะครับทำกระทงเพื่อที่จะลอยกระทงในป่านะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูกันว่าผมจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ผมกินขนมกาแฟรอบเช้าก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำกระทงยังไงนะครับแล้วคืนนี้ผมจะลอยกระทงกับน้องหมาผมนะครับมาดูกันนะครับมันมากินกันนะครับสุดยอดครับThank you.
เพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ทำกำปิดบ่อแรกนะครับกลัวน้องหมาเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็บ่อที่2ก็ปิดนะครับกลัวน้องหมาตกน้ำนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้นะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะว่าผมจะปิดตรงขอบตรงนี้นะแต่ว่าผมต้องเทดินก่อนนะครับทับกระสอบก่อนนะครับแล้วค่อยปิดนะครับผมจะทำการไปประตูฝั่งโน้นนะครับจะเปิดตรงนี้ลงมาเอาน้ำที่นี่นะครับแล้วก็มีประตูนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนต่อไปนะครับวันลอยกระทงนะครับผมกำลังจะทำลอยกระทงนะครับเดี๋ยวมันลอยในป่านะครับทุกๆปีนี้ผมจะลอยในเมืองนะครับแต่ปีนี้ผมลอยในป่านะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าผมจะทำยังไงนะครับเพื่อในเปลือกสับปะรดป่านะครับเคยกินไหมครับสับปะรดนะครับเลิกขาดำครับครับไม่เข้าจ้ะเอ้าหนีแล้วเข้าดับได้แล้วมานี่นี่ดำไปมากับเฮานี่
โอเคนะครับเพื่อนๆครับกระทงที่ผมจะลอยคืนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นรูปร่างของผักเป็นสมบัตินะครับสามารถแบบทำกินได้เลยนะครับในกระทงอันนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้นะผมจะลอยกระทงนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ผมมาทำเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้กระทงผมก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะลอยนะครับลอยกระทงนะครับในป่าคนเดียวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับคืนนี้นะครับผมลอยกระทงในป่านะครับสุขสันต์วันลอยกระทงนะครับเพื่อนๆครับขอให้มีความสุขกับวันลอยกระทงนะครับเพื่อนๆครับก็คืนนี้มันจะเป็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลอยกระทงด้วยกันนะครับกระทงผมเสร็จแล้วนะครับนี่ไงก็ทำแบบธรรมชาตินะครับเท่าที่ทำได้เท่าที่ลอยได้นะครับก็โอเคแล้วนะครับคืนนี้ผมจะมีน้องหมาผมนะครับดามกับเขาเป็นคู่ลอยกระทงแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันลอยกระทงนะเพื่อนๆครับผมได้ทำการทำเทียร์ไว้รอบๆกระท่อผมนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับเดี๋ยววันนี้คืนนี้นะผมจะลอยกระทงนะเพื่อนๆครับในป่าคนเดียวนะครับบรรยากาศนี้สุดยอดเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลอยกระทงที่นี่นะครับผมได้ใส่ผมได้ติดเทียนนะครับไว้รอบๆน้ำผมไอบ่องน้ำบ่อผมแล้วหมดแล้วนะครับสวยงามมากนะครับทุกปีนะครับผมจะส่วนมากเนี่ยผมจะลอยกระทงในเมืองนะครับแต่ปีนี้ผมคิดว่าไม่ได้ทำในเมืองนะครับบนดอยกลางป่าปีแรกนะครับเพื่อนๆครับสวยงามนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมกำลังขึ้นบันไดนะครับถ่ายให้เพื่อนๆรอบๆนะครับคิดถึงตอนเป็นเด็กนะครับสมัยก่อนนี้ผมจะไปลอยกระทงกับพ่อแม่นะครับขึ้นไปวัดแล้วก็เขาไปลอยในป่าแบบนี้นะครับเมื่อก่อนนี้จะต้องไปที่ลำห้วยนะที่แบบมีน้ำนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับบรรยากาศคืนนี้เป็นวันที่ดีนะครับวันพระใหญ่นะครับเ
เมื่อกี้น้องหมาผมเห็นแล้วแบบตกใจมันก็เลยไม่กล้าออกมานะครับนี่นะครับทางนี้ก็ลงในน้ำบ่อนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะลอยกระทงนะเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับบรรยากาศวันนี้ก็สุดยอดมากนะครับในคืนนี้วันลอยกระทงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลอยกระทงคนเดียวนะครับในบรรยากาศที่สวยงามนะครับพระจันทร์เต็มดวงนะครับนี่นะครับกระทงผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลอยกระทงคนเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องหมาผมก็หลับไปแล้วเหลือแต่ผมคนเดียวนะครับไม่ได้ลอยนานมากเลยนะครับในบนดอยนะครับคิดถึงมากเลยสมัยตอนเป็นเด็กๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนครับก่อนอื่นที่ผมจะลอยกระทงนะเดี๋ยวขอพูดถึงลอยกระทงนิดหน่อยนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะสรุปให้แบบสั้นๆนะครับลอยกระทงนั่นก็คือพิธียันหนึ่งนะที่เขาทำกันนะครับในวันเพ็ญเดือน15ค่ำในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12นะครับในคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงนะครับเพื่อนๆครับเป็นช่วงที่น้ำหลักเต็มตลิ่งนะครับโดยทั่วไปนะเขาจะนำดอกไม้ธูปเทียนนะครับหรือสิ่งของลงในสิ่งประดิษฐ์รูปที่แบบไม่จมน้ำนะครับเช่นกระทงนะครับหรือว่าดอกบัวหลายๆอย่างนะครับแล้วน้ำมันลอยในแม่น้ำต่างๆนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็จะต่างกันนะครับในประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นนะครับซึ่งไม่ใช่มีที่ประเทศไทยที่เดียวนะเพื่อนๆครับมีทั้งประเทศจีนประเทศพม่าเขมรลาวนะครับหลายๆประเทศนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปลอยกระทงเลยนะครับเพื่อครับตอนนี้เทียนผมที่จุบไว้มันก็ดับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมลอยเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ลอยเสร็จแล้วนะครับกระทงผมนะครับอธิษฐานอะไรก็ให้อธิษฐานในใจนะครับเพื่อนๆครับอ
เพื่อครับตอนนี้ผมก็ลอยกระทงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็น่าจะนอนพักผ่อนนะครับคืนนี้ก็ยังไงคืนนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ FC ที่ส่งนี่ครับผ้าให้ผมนะครับหมอนแล้วก็อะไรนะน่าจะเป็นผ้าปูนนอนของน้องหมาผมนะครับหลายๆอย่างนะครับวันนี้ที่ส่งมาให้ผมนะครับรวมทั้งอาหารน้องหมาผมแล้วก็ถ้วยชามนะครับช้อนหลายๆอย่างนะครับอาหารแห้งนะครับอาหารทะเลนะครับหลายๆอย่างที่ส่งให้ผมนะครับขอบคุณมากนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มีเงินมีทองใช้ตลอดไปอายุยืนนานนะครับเดี๋ยวคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ